มีสิมีแต่ความสุขความเจริญถูกเจ้าพันมั่นเจ้าต่องเจ้าแต่สิ่งดีๆของมันในชีวิตโอ้ปวดขาแห้งจะจะไปทั้งไหนนั่งติงปันลิ่งตลอดที่ตรงนั้นก็สิยกขาไปไว้ในปวดขาปวดเพราะเขาขอบคุณหลายๆเด้อที่หลานลงใจที่น้องปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเห็นมันผิดกันเห็นผิดกันสวัสดีค่ะบ่าวเล่าไต่ขอบคุณหลายๆเด้อบ่าวเล่าไต่สบายดีย่ายสบายแบบมากติดตามคือขอบคุณหลายๆเด้อบ่าวเล่าบ่าวเล่าไต่ขอบคุณหลายๆเด้อมันเป็นกำลังแรงใจเหตุประเด็นเดินก็นอนเด้อเด็กมือปวดขาก็ยังเลยนี่เพราะมันยังไปเรื่องซื้อยาพารามาไปกินยาพาราก็นอนก็ดีๆแล้วเพราะเจ็บขามีเจ็บขายังเจ็บหัวเข่าอันนึงประเด็นกระดูกหัวเข่าเสื่อมกับหลังมันเป็นกระดูกทับเสียงแต่ปนังยังข้านเหตุเหียบให้เขาอีกหรอกถูกยากหายปากกำกินมันหมกพี่น้องว่าได้กินหมกมันปากบ่ดำปานนี่หรือเขาว่าโอ้ปวดขาอย่างพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้อเจ็ดล้านดวงใจฮัลโหลเอฟบีวันพอวัดจริงแตงคิวโซ่มัดเบลคัมเดือดไม้เฮาดึงเดือนแตงคิวเลิบ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 พี่น้องเดินปวดขาแห้งไหนว่าจะขั้มเจ็ดนี่ประเด็นดึงขาขึ้นมาจากไหนมันปวดขาแห้งนั่งบ่เป็นสุขหรอกพี่น้องไอ้เจ็บขาขอบคุณสามล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเป็นกำลังแรงใจให้ปวดขาแห้งห้าล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆปวดขามันยาพาราบ่มีกินอีหยังมันกินยาพาราก็สิไข้อยู่โอ้ๆเจ็บๆๆมันกินยาพาราก็สิไข้อยู่ให้เขาเจ้านวดให้เขาเจ้ากำเจ็บเจ็บเลยเลยบ่ให้นวดให้เขาเจ้ามือแข็งกดเขาเจ้าจำกำเท่านึงเจ็บแห้งกดจนเป็นห้อยมือแก่จำไม่ไว้เมื่อบ่ายเขาเจ้าเฮ็ดให้ครับคอยเฮ็ดกายบริหารเจ้าของเองตามหมอบอกโอ้ยุ่งหลายขอบคุณสี่ล้านดวงใจเด้อพี่น้องหมอเขาก็ให้หนังสือเฮ็ดกายภาพบัตรมาอยู่ยังไม่เคยได้เฮ็ดปันใดดอกมือใดนั่นนะคอยเฮ็ดไม่เคยได้เฮ็ดปันใดพี่น้องเหตุกายภาพอยู่กองเหตุตามหมอบอกยังไม่เคยได้เหตุบ้านนี้ประเด็นขึ้นบ่ทนหรอกขึ้นย่างไรก็บ่เกินเครื่องชั่วโมงพี่น้องประเด็นขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่นั่นน้องที่ก็ขึ้น20นาทีก็มีนั่งโดนบ่ได้นั่งโดนกับปวดหลังก็สิขึ้นบ่ได้โดนมันนึงปวดหลังนั่น